สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๋มจะมารีวิวของในเซเว่นอีกเช่นเคยก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมของ Dance นั่นเองนะคะชื่อของเขาคือ Dance Body and Hand Perfume Lotion อันนี้เขาให้มา30มิลผมซื้อในเซเว่นชิ้นละ69บาทมี2กลิ่นนะคะทุกคนมีกลิ่นเฟรชสมูทตี้แล้วก็กลิ่นสวีทเฟรปเป้นั่นเองนะคะด้านหน้าเขาก็จะมีคำเคลมอยู่นิดนึงนะคะบอกว่าเป็นน้ำแร่นำเข้าจากเกาหลีแล้วก็โลชั่นหอมวิงด้วยเม็ดปีดมัลติวิตามินแล้วก็กลิตเตอร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าเนาะผมจะเริ่มจากกลิ่นสวีทเฟรปเป้ก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนแพ็กเกจจิ้งของเขาก็มีความแบบว่าอะไรดูเหมือนคัพเค้กขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะวางไว้บนแบบโต๊ะเครื่องสำอางหรือโต๊ะทำงานมากกว่าที่จะพกพาเนาะด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือเปิดฝามาแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบกระปุกครีมทั่วไปไหมจะมีแผ่นพลาสติกติดมาก่อนหนึ่งชั้นนะคะอุ้ยหอมมากนี่นะคะทุกคนเนื้อโลชั่นน้ำหอมของเขาคือใส่มาแบบอัดแน่นมากเวอร์มีความแบบล้นทะลักออกมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็มีเม็ดบีดเล็กๆด้วยนะคือกลิ่นเขาหอมดูแรงมากทุกคนคือไม่ต้องมาดมก็ได้กลิ่นแล้วตั้งแต่เปิดฝาปุ๊บกลิ่นก็ฟุ้งกระจายมาใส่เราเรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้จะเป็นกลิ่นแบบหอมๆหวานๆคล้ายๆนมนัวหน่อยนะคะมีความเลเทนิดนึงนี่นะคะทุกคนเนื้อโลชั่นของเขาคล้ายๆเนื้อพวกแบบเซรั่มน้ำแร่น้ำนมอะไรประมาณนั้นนะจะเห็นได้ถึงความเหลวของเขานะคะที่แบบมีความไหลไปไหลมานะเนื้อมีความบางเบาเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะบางเบามากๆซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะคะพอเราเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยกลิ่นก็จะมีความซอฟลงมานะเปลี่ยนไปเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยไม่ทิ้งความเหนียวหนึบเอาไว้นะคะเขาก็จะมีแบบเม็ดกลิตเตอร์เล็กๆอยู่ด้วยนะแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเม็ดกลิตเตอร์ค่อนข้างจะแบบห่างๆนิดนึงนะทุกคนไม่ได้ใส่มาเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกกลิ่นนึงนะคะเป็นกลิ่น Fresh Smoothie นี่นะคะทุกคนก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยสลับแต่สีกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้สดชื่นหน่อยนะคะมีความแบบพีชเบาๆแม้แบบพีชเบาๆแล้วก็ไม่รู้กลิ่นอะไรมารวมกันแต่ว่ามีความฟรุตตี้มีความหอมนะทุกคนใครชอบกลิ่นผลไม้นี่ก็คือแนะนำอันนี้เลยนะด้านในเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือเนื้อสีขาวมีเม็ดปีสีออกแบบเหลืองๆนิดนึงเนาะเนื้อครีมก็เหมือนกันเลยนะคะมีความแบบเหลวๆประมาณนี้นะตอนนี้ผมทาโลชั่นข้างและกลิ่นนะคะเดี๋ยวผมจะกลับมารายงานผลอีกทีนะคะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะติดคนมากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ที่ผมลองใช้โลชั่นตัวนี้ไปนะกลิ่นของเขาก็จางลงเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ติดผิวอยู่นะส่วนตัวของผมนะคะก็รู้สึกว่ากลิ่นของเจ้าสองตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะงั้นผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับโลชั่นของแดนทั้ง2ตัวนี้นะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะกลิ่นหอมมากๆคือหอมมากทั้ง2กลิ่นเลยแพคเกจก็มีความน่ารักมากแต่อาจจะใหญ่ไปสักนิดสำหรับการพกพาใส่กระเป๋าเหมาะที่จะแบบตั้งไว้ที่บ้านเกรย์ๆมุมไหนแบบน่ารักหรือไม่ก็ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานไว้เติมไว้ทามือระหว่างวันก็น่าจะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็แวะไปดูกันได้ที่เซเว่นนะคะเขาจะมีแบบว่าเทสเตอร์ให้เทสกลิ่นกันด้วยนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อของเพื่อนๆน้องๆนะคะคลิปหน้าผมจะมารีวิวหรือว่ามาทำอะไรให้ดูก็อย่าลืมติดตามด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย